ดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิทยาเบญจาธิคุณรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและคณบดีนิติศาสตร์ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2565เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับทุกหลักสูตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโดยท่านอธิการบดีมีนโยบายให้คณาจารย์ก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับดูแลให้ความรู้แล้วก็เอาใจใส่นักศึกษานะครับตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยนะครับจนกว่าจะจบหลักสูตรดังนั้นนักศึกษาทุกคนที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยนะครับผมมองว่าต้องได้ความรู้และก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีก็ขอให้ทุกนักศึกษาทุกท่านเนี่ยนะครับดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเรียนทุกท่านนะครับขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะครับเข้าสู่ครอบครัว BTU นะครับครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสงี่ยมบุษบาบานผู้อำนวยการสำนักวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็ขอยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วครอบครัว BTU นะครับในส่วนของสำนักวิชาการก็ตั้งอยู่ที่อาคารสำนักวิชาการนะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามสำนักอธิการบดีหน้ามหาวิทยาลัยนะครับในส่วนงานของสำนักวิชาการนักศึกษาทุกคนจะต้องมีความเกี่ยวข้องนั่นก็คือในเรื่องของหลักสูตรต่างๆนะครับที่จะเปิดการเรียนการสอนอันนี้ก็ต้องจัดการเรียนการสอนนะครับโดยการดูแลของสำนักวิชาการนอกเหนือจากนั้นนะครับในส่วนเรื่องของการเทียบโอนรายวิชาเทียบโอนวิชาต่างๆนะครับในการจบม.6 เนี่ยนักศึกษาก็เรียนตามปกติของหลักสูตรแต่ถ้านักศึกษาจบสูงกว่าปวส.นะครับหรือระดับปวส.ขึ้นไปนะครับหรือเรียนปริญญาใบที่2เนี่ยอันนี้ต้องมีการเทียบโอนรายวิชาซึ่งทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะจบได้เร็วกว่ากำหนดนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับนักศึกษาที่มีการเรียนมาจากสถาบันอื่นก็สามารถนำมาเทียบโอนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของสำนักวิชาการนะครับในการดูแลหลักสูตรทุกหลักสูตรนะครับเป็นไปตามมาตรฐานตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำหนดทุกประการนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะนั้นขอให้นักศึกษาใหม่มั่นใจในการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับก็ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความสำเร็จในการเรียนนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อสำนักวิชาการนะครับก็สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับก็ใช้เบอร์กลางของมหาวิทยาลัยนะครับก็คือเบอร์02-800-6800-5ต่อ1203นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมี LINE@ให้กับนักศึกษาได้ติดต่อนะครับ LINE@ ก็จะเป็น @734 นะครับOSFBA นะครับก็สามารถติดต่อได้24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการติดต่อของสำนักวิชาการครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว BTU ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.อิริยาผ่องพิทยาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผลหรืออาจารย์อิ๋วค่ะสำนักทะเบียนและวัดผลให้บริการนักศึกษาในเรื่องของการออกรหัสนักศึกษาการรับรองการเป็นนักศึกษาหรือการรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาได้นะคะซึ่งนักศึกษาสามารถนำใบรับรองนี้ขอรับรองทุนการศึกษาต่างๆได้ค่ะเมื่อนักศึกษาติดขัดในเรื่องของการลงทะเบียนเรียนหรือการดูผลการเรียนก็สามารถติดต่อที่สำนักทะเบียนและวัดผลเพื่อตรวจสอบให้นักศึกษาได้ค่ะหรือแก้ปัญหาให้นักศึกษาได้ค่ะเมื่อนักศึกษาเรียนครบหลักสูตรแล้วนักศึกษาสามารถมายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่สำนักทะเบียนและวัดผลซึ่งยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ทั้งแบบออนไลน์และแบบออนไซต์ค่ะจากนั้นนักศึกษาก็สามารถที่จะขอใบรับรองการสำเร็จการศึกษาหรือทรานสคริปต์เพื่อใช้ในการสมัครงานได้ค่ะเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักศึกษาก็ขอทรานสคริปต์ตัวจริงใบรับรองคุณวุฒิหรือใบปริญญาบัตรได้ที่สำนักทะเบียนและวัดผลค่ะช
่องทางในการติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลนะคะสามารถติดต่อได้ทุกวันค่ะในเวลา 8:00 นถึง 19:00 นของทุกวันนะคะหรือติดต่อที่เบอร์โทร02-800-6800ต่อ1230 1204 1300หรือที่ LINE @นะคะ @sign นะคะ811QFJNC ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว BTU ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นางสาวนิภาพันธ์เหล่าสิมชื่อเล่นอาจารย์เอนะคะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมนักศึกษาสามารถส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมได้ที่ฝ่ายกองทุนนะคะสำหรับนักศึกษาเก่าที่จะกู้ยืมต่อในภาคการศึกษานี้นะคะนักศึกษาสามารถติดต่อเซ็นแบบยืนยันการกู้ยืมได้ที่ฝ่ายกองทุนค่ะระยะเวลาการส่งเอกสารภายใน31 กรกฎาคมนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกองทุนกู้ยืมตึกอธิการบดีชั้น1ค่ะหรือติดต่อผ่านช่องทางโทรเบอร์โทรศัพท์02-800-6800ต่อ1313-1314ค่ะอีก1ช่องทางนะคะเป็นช่องทาง LINE ค่ะสามารถแอด ID LINE มาได้ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้นะคะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว BTU นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ปวีริษาศิรกุลประเสริฐนะคะตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและการเงินค่ะสำนักงบประมาณและการเงินดูแลนักศึกษาในเรื่องอะไรบ้าง 1. นักศึกษาสามารถติดต่อตรวจสอบค่าเทอมอัตราค่าเทอมและค่าเทอมค้างชำระนะคะโดยนักศึกษาสามารถติดต่อได้ที่ชั้น1ตึกสำนักอธิการบดีโทร02-800-6800-5ต่อ1315หรือสามารถแอดไลน์ของฝ่ายตรวจสอบค่าเทอม BTU ได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของการโอนเงินนะคะหากนักศึกษาต้องการชำระค่าเทอมโดยการโอนเงินนักศึกษาต้องชำระโดยการโอนเข้าบัญชีของทางสถาบันเท่านั้นนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว BTU ค่ะสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านผมอาจารย์พีระจันทรผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษาผู้อำนวยการสำนักกีฬาและผู้อำนวยการสำนักหอพักนักศึกษาขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัว BTU ครับสำหรับงานสำนักกิจการนักศึกษานะครับเราดูแลและให้บริการนักศึกษาทั้งในเรื่องของกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภายในและกิจกรรมภายนอกครับและที่สำคัญที่สุดนะครับงานด้านระเบียบวินัยของนักศึกษานะครับรวมถึงงานผ่อนผันทหารกองประจำการและก็งานนักศึกษาวิชาทหารครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้สำหรับสำนักกีฬาของเรานะครับเราดูแลนักศึกษาในเรื่องของกองทุนพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศนะครับซึ่งมีนักกีฬาทีมชาติจำนวนหลายร้อยคนที่ได้รับทุนและศึกษาอยู่ที่นี่นะครับสำหรับนักศึกษาทั่วไปที่อยากจะมีโอกาสได้เป็นนักกีฬาทุนนะครับทางมหาลัยของเรานะครับก็เปิดโอกาสนะครับให้มาสมัครได้นะครับถ้ามีคุณสมบัติพร้อมนะครับหลังจากคัดติดนะครับก็จะได้รับทุนนักกีฬาของมหาลัยกรุงเทพธนบุรีครับเพราะมหาลัยกรุงเทพธนบุรีของเราได้เป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬามหาลัยแห่งประเทศไทยถึง3สมัยซ้อนครับสำหรับหอพักมหาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับเราให้บริการนักศึกษาทั้งในส่วนของหอเช่าและหอสวัสดิการครับโดยมีอาจารย์ประจำหอพักคอยดูแลเป็นอย่างดีครับขอให้นักศึกษามั่นใจหอพัก BTU อยู่อย่างมีความสุขแน่นอนครับขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว BTU ครับ